Thank you สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรกิจการของบริษัทลูเมนตัมอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยจำกัดและบริษัทไทยสแตนเล์การไฟฟ้าจำกัดจังหวัดปทุมธานี วันนเวลา9นาฬิกา5นาทีสมเด็จพระเทพอรรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระพราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจการของบริษัทลูเมนตัมอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยจำกัดอำเภอคลองหลวงจััวดงปทุมธานี ซึ่งดำเนินกิจการเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านเลเซอร์สำหรับการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลายอาทิเลเซอร์อุตสาหกรรมเช่นการตัดเหล็กเลเซอร์ Laser ที่ใช้ในเครื่องสำอางอุปกรณ์สื่อสารทางแสงที่ใช้ส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตรวมทั้งโฟโตอิเล็กทรอนิกส์และใหญ่แก้วนำแสงเป็นต้นโดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาที่ก่อตั้งมากว่า40ปีมีสาขากว่าสิบริษัทในประเทศต่ตางๆ สำหรับบริษัทสาขาในประเทศไทยเริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2559โดยได้ร่วมมือกับหน่วยราชการสถาบันการศึกษาอาทิสถาบันเทคโนโลยีจิตระดาสายวิชาชีพเพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านเลเซอร์ต่อไปในอนาคตทนนันิสถาบันเทคโนโลยีจิตระดาสายวิชาชีพได้ส่งนักศึกษาเข้ามาฝึกงานในบริษัทแห่งนี้เป็นเวลา4เดือนตามโครงการเรียนคู่งานงานคู่เรียน ซึ่งจะส่งนักศึกษาไปฝึกงานใน77บริษัทเพื่อเพิ่มทักษะในการทำงานโดยในบริษัทแห่งนี้มีนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาสายวิชาชีพจำนวน6คนแบ่งเป็นเข้ามาฝึกงาน2คนในการฝึกใช้แสงในตำแหน่งที่เหมาะสมอาทิการประกอบชิ้นงานโดยการนำชิปไปวางในบอร์ดในตำแหน่งที่ถูกต้องและการฝึกสำรวจความชำรุดของอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมแก้ไข ส่วนนักศึกษาอีก2คนได้ทําวิจัยร่วมกับบริษัทในการคิดค้นทําหุ่นยนต์เคลื่อนย้ายสิ่งของโดยมีเครื่องจับสัญญาณแม่เหล็กช่วยย้ายสิ่งของขนาดเล็กซึ่งมีอยู่หลายชนิดเช่นชิปต่างๆนอกจากนี้ยังมีนักศึกษาอีกสองคนทำงานแล้วในแผนกวิศวะตรวจสอบผลิตภัณฑ์ซอฟตแวร์และฮาร์ดแวร์ เวลา13นาฬิกา45นาทีสด็จพระราชดําเนินไปยังบริษัทไทยสแตนเล็กการไฟฟ้าจำกัดมหาชนอําเภอเมืองปทุมธานีโอกาสนี้พระราชทานพระราชบุรกาศให้คณะผู้บริหารเฝ้าทุนอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติเพื่อใช้ในการศึกษาของวิทยายลายัยเทคโนโลยีจิตละดาและน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายรถกอล์ฟไฟฟ้า,ฟาเพื่อส่งใช้สอยตามพระราชธิาศัย จากนั้นท่อพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทที่ร่วมทุนระหว่างไทยกับญี่ปุ่นก่อตั้งปี2523ผลิตอุปกรณ์สองสว่างสำหรับยานยนต์หลอดไฟคมไฟแม่พิมพ์โลหะสำหรับจักรยานยนต์และรถยนต์จำหน่ายในประเทศและต่างประเทศมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัยมาปี2558และเป็นโรงงานแรกที่ได้รับ้วยรางวัลพระราชทานสาเ็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Thailand Labour Management Excellence Award ส 2017ซึ่งมอบให้สถานประกอบการที่มีการบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยมและํำรงรักษาได้ตามมาตรฐานเป็นระยะเวลานาน,านที่สุดในการนี้ทอยพระเนสสถานีความปลอดภัยในการทำงานหรือ s a ฟตี้โ o โจมีทั้งหมด22สถานีโดยพนักงานใหม่ทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานจริงเพื่อความปลอดภัยในการทำงานและเปิดให้บริษัทภายนอกและนักศึกษามาศึกษาดูงาน จากนั้นทอดประเนตรการพัฒนาบุคลากรทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟซึ่งจะไม่มีชาวต่างชาติร่วมในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เน้นพัฒนาศักยภาพของบุคลากรคนไทยทั้งนี้บริษัทเข้าร่วมโครงการความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตระดาและกระทรวงแรงงานให้การสนับสนุนนักศึกษาให้เข้ามาฝึกงานและศึกษาดูงาน ในปี2560มีคณะครูและนักศึกษาโรงเรียนจิตละดาสายวิชาชีพและวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตละดาเข้าไปศึกษาดูงานและเมื่อเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม2561มีนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตละดาไปฝึกงานในแผนก Fa c u l ลิต m ้ n มネจ e มนและโรงงานผลิตโคมไฟที่3ซึ่งสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักศึกษาได้ร่วมคิดวิธีการปรับปรุงกระบวนการผลิตกับพนักงานในบริษัท ปัจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรดาและโรงเรียนจิตรดาสายวิชาชีพอยู่ภายใต้สถาบันเดียวกันคือสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาพุทธศักราช2561ซึ่งประกาศในรัชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่13สิงหาคม2561เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนสายวิชาชีพให้มีมาตรฐานมากขึ้น มีสำเด็จพระเทศพ,พระราชราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งนาย,ยกสภาวิทยายลัยเทคโนโลยีจิตตดาและประธานบริหารโรงเรียนจิตตดาสายวิช,ชาชีพ พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราะราชาธินัดดามาดทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา11นาฬิกา36นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาทินัดดาาศเสด็จไปยังศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตอเภอธัญบ,บุรีจังหวปทุมธานีทรงเปิดงานสวีทมาเนียครั้งที่12มหากรรมขนมหวานนา,นานาชาติซึ่งศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจขนมหวานจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อนาเสนอรูปแบบของขนมหวานาน,านานาชนิดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายแก่ผู้ที่ชื่นชอบขนมหวาน โดยรวบรวมขนมหวานต้นกำรับชื่อดังกว่า50ร้านค้ามาจัดแสดงและจำหน่ายขนมหวานเบกเกอรี่ช็อกโกแลตไอศกรีมและเคก้กอาทิเค้กมะพร้าวอ่อนฝอยทองลาวาจากต้นกำรับเจ้าแรกน้อยเบกเกอรี่โอกาสนี้ทรงจ่งหน้าเค้กมะพร้าวอ่อนฝอยทองลาวาเพื่อนำไรายได้สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทย ภายในงานยังมีการจัดสวนดอกไม้นานาพันธุ์อาทิกูุหลาบคาเนชั่นและไฮเดนเยียเพื่อเพิ่มความหวานเป็นสถานที่สำหรับถ่ายรูปทั้งยังมีการแสดงดนตรีจากศิลปินต่างๆเพื่อเพิ่มความเพลิดเพลินอีกด้วยผู้ที่สนใจสามารถไปชมงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2กันยายน2561 เวลา16นาฬิกา6นาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาศเสด็จไปยังโรงแรมมเทียนเขตบางรักกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานนิทรรศการภาพว่าศรรปปิลปกรรมเทิดพระเกียรติสำเ็จพระนางเจ้าสิร,ริกิจพระบรมราชนนาินีนาฏรัชการที่9ครั้งที่22ซึ่งสภากาชาติไทยร่วมกับโรงแรมมณฑียนกรุงเทพและกลุ่มศิลปินอิสระ96 จัดขึ้นภายใต้แนวคิดสารสินสีสันแห่งการให้เพื่อเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถนรชกาลที่9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษา12สิงหาคม2561และเพื่อนำไรายได้ขึ้นทุนกลราทุนกระหม่อมถวายโดยสเสด็จพระราชก,กุสนบำรงสภาการชาติไทยสำหรับนำไปใช้ในการบรรเทาทุกข์บำรุงสุขบำบัดโรคกำจัดภัยแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทั่วประเทศ ในงานจัดแสดงภาพวาดของศิลปินกว่าสามร้อยคนจำนวน3 3 5สาสิบห้าภาพอาทิภาพวาดผ่านไม้ที่ได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถรัชกาลที่9และภาพวาดสัตว์มงคลวิวทิวทัศน์วิถีชีวิตวัฒนธรรมที่เรียงรอยเรื่องราวผสมผสานมุมมองของการให้ผ่านปลายผู้กันและเทคนิคการใช้สีในรูปแบบที่แตกต่างกันซึ่งผลงานทุกชิ้นยังไม่เคยจัดแสดงที่ไหนมาก่อน รวมทั้งมีผลงานภาพวาดของนักรเรียนศิลปาชีพแผนกช่างวาดภาพสีน้ำมันจากสูย์ศิลปาชีพบางไทรในสมเ็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชนีนาถจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวนส10บคนมาร่วมจัดแสดงเพื่อการกุศลด้วยซึ่งเป็นผู้พิการและผู้ได้โอกาสที่สมเ็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชนีนาถในรัชกาลที่9ท้าส่งพระกรุณาปโปรดกระาโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือในการจัดหาครูศิลปะเข้าไปฝึกสอนเพื่อให้มีทักษะอาชีพมีไรายได้เลี้ยงตน และครอบครัวงานดังกล่าวจะจัดไปจนถึงวันที่23กันยายน2561ผู้สนใจสามารถไปชมได้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยทุกวันเสาร์และว,วันอาทิตย์เวลา13นาฬิกาจะมีกิจกรรมเวิร์กช็อปสอนเพ้นภาพบนวัสดุต่างๆเช่นหมวกกระเป๋าถุงผ้าและเสื้อโดยศิลป,ปินมืออาชีพ องค์รณาธิรและคณะมูลนิธิราชปรรชากา์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เชิญสิ่งของและถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา วันนี้ช่วงเช้าณนะหอประชุมอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีพร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุกรารในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เชิญสิ่งของและถุงยังชีพพระราชทานเป็นมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทก,กภยัยน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจทั้งอย่างทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานเพื่อเลี้ยงประชาชน ด้วยทั้งนี้เมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมามีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในจังหวัดเชียงรายอันเนื่องมาจากพายุโซนร้อนเบบินคาส่งผลให้เกิดอ,อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากใน12อำเภอ59ตำบล391หมู่บ้าน4,922ครัวเรือนด้านความช่วยเหลือทางจังหวัดเชียงรายได้บรูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางภาคเอกชนรัฐวิสาหากิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาสาสมัครในพื้นที่ในการอพยพประชาชนการแจกจ่ายน้ำดื่มการสูบน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังและทำความสะอาดบ้านเรือนของประชาชนซึ่งขณะน,นี้สถานการณ์ได้เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว ในวันเดียวกันนี้สน็นพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสร,รางกูณอยุทธยาองคมนตรีเดินทางไปยังจังหวัดพะเยาเพื่อติดตามสถานาการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพะเยาอันเนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนเวบินคาโดยมีนายนุรงศักด์โอสดธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยณเทศบาลตำบลเชียงคําจังหวัดพะเยา ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระเาบปกระหม่อมให้องค์คมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของและถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพะเยาด้วยโดยมอบณหอประชุมอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาจํานวน600ครอบครัวและที่หอประชุมอำเภอปงจานวน1น0 0นครอบครัว ทางนี้จังหวัดพะเยาประสบกภัยจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนเบบินคาเมื่อวันที่17สิงหาคม2561รวม8อำเภอ32ตำบล250หมู่บ้าน3ชุมชนมีผู้เสียชีวิตจำนวน1รายประชาชนเดือดร้อน3,927ครัวเรือนความเสียหายพื้นที่ทางการเกษตร2,700ไร่ถนน29สายสะพาน4แห่งฝาย6แห่ง ทั้งนี้ผู้ว่าราชาการจังหวัดพะเยาได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนพร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นแล้วด้วย องคมวันตรีติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชพัฒร,ราชนครินจังหวัดฉะเชิงเซา วันนี้เวลา10นาฬิกาพลเอกดาพง์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปยังมหาวิทยายลัยราชพัฒราชนครินทร์อำเภอเมืองฉะเชิงเซาจังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อติดตามการดําเนินง,งานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยายลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีนายสวิทย์คำดีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาและผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ทางนี้มหาวิทยายลัยราชพัฒราชนักรินได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยายลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ20ปีพุทธศักราช2560ถึง2579เพื่อเป็นการสนองพระราชาชบายสำเ็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ มีทัศนคติที่ดีและมีอาชีพที่มั่นคงซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศไทยในสิลธศาสตร์ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นโดยการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศไทย4.0โดยการยกระดับสินค้าชุมชนโอท็อป แก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในพื้นที่ชนบทส่งเสริมความรักความสาม,มัคคีความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตอนเองและผู้อื่นและส่งเสริมพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนยุทธศาสตร์การผลิตและการพัฒนาครูยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาและยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการโอกาสนี้องค์มนตรีบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นการเข้าถึงความรู้แก่ชุมชนและการพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจ สร้างทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพครูในอนาคตซึ่งนักศึกษาคณะครุศาสตร์เมื่อจบการศึกษาแล้วจะได้เป็นแม่พิมพ์ที่ดีของชาติต่อไป ในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเทพพรราชอําเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งพิพิธภัณฑ์นี้เป็นโครงการพัฒนาชุมชนที่มาหาวิทยายลัยราชภัฏราชนครินร่วมกับชุมชนเทพพรราชจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2557เพื่อเป็นการสืบสารและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่นทั้งยังเป็นการเผยพแพร่องค์ความรู้ด้านต่างๆของท้องถิ่นอาทิการทําสมุนไพรในรูปแคปซูลการรักษาอาหารพืน ทถิ่นที่กำลังสูญหายให้เป็นที่รู้จักเช่นแกงบอนปลาแนมและน้ำนมข้าวยาคูการทำเฉะเลวซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นอุปกรณ์สำหรับการประกอบพธิธีทำขวัญข้าวและหักรรมพื้นบ้านชุมชนเทพ,พร,ราชการทอเสือและการสารรม่มนอกจากนี้คณะกรรมาการพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบัณเิพ,พระราชรัม,มหา,ยายลาย,าายังมีแผนส่งเสรมิมมรดเทศน้อยด้วย ประชาชนจำนวนมากเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามพระราชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทำความดีเพื่อส่วนรวมวันนี้ที่อาคาร6 0 6สำนักพระราชวังสนามเสือป่ามีประชาชนจากทุกหมู่เหล่าเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเป็นจำนวนมาก สำหรับหลักฐานการสมัครมีบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงส่วนเด็กอายุต่ำกว่าเจปีที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้นำเอกสารหลักฐานที่ปรากฏเลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชนเช่นสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านใช้เป็นหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับสิ่งของพระราชทานได้แก่หมวกแก๊ปผ้าพ,พันคอบัตรประจำตัวจิตอาสา โดยศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหรือสออ,อยอจะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้ช่วงเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาไม่เว้นวันหยุดราชการและขอความร่วมมือผู้ที่จะเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาโปรดแต่งกายสุภาพงดสวมกางเกงขาสั้นกางเกยงยีนและรองเท้าแตะ ท้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจตลอดจนสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของจิตอาสาพระราชทานจึงขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปหน่วยงานราชการและเอก,กชนรวมส่งบทเพลงเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจิตอาสาพระราชทานและการทำความดีเพื่อเข้าร่วมในโครงการประกวดเพลงจิตอาสาพระราชทานชิงโลร่รางวัลพระราชทานสมเ็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับนำไปเป็นเพลงประจำของกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเพื่อเผยแพร่และสร้างพลังของการทำความดีด้วยหัวใจสนใจส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่20ตุลาคม2561สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023560977 รับร,รมวงสารนุวง์โปรดให้เชิญสิ่งของพระราชทานและเงินประทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านวันนี้ที่โรงเรียนศรีสวัสดิวิทยาคารจังหวัดน่านอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่าน สำเ็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษ์อัครราชกุม,มารีโปรดให้ราชวิทยลาลัยจุฬาภรณ์เชิญถุงยังชีพและยาพระราชทานรวมจํานวน1,000ชุดไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองน่านโดยมีนายมิบูลแบ,บวันดิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพและยาพระราชทานสำหรับพื้นที่อำเภอเมืองน่านได้รับผลกระทบจากพายุสนร,ร้อนเบบินคาระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคม2561ซึ่งมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้น้ำจากลำน้ำสาขาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและน้ำในแม่น้ำน,น่านล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนใน7ตำบล2,479ครัวเรือน ในวันเดียวกันนี้ที่โรงเรียนสันติสุขพิทยาคมอำเภอสันติสุขจังหวัดน่านพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระรวรราชาธนัตตามาศและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาโปรดให้มูลนิธิีอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยไปมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกาภายัยน้ำป่าไหลหลากในเขตพื้นที่อำเภอสันติสุขจำนวน300ชุดและถวายแก่ภิกษุสงฆ์จำนวน25ชุด นอกจากนี้โปรดให้เชิญเงินประทานจำนวน1นึ่งมืนบาทมอบแก่นายพรมโวหารอายุ76ปีที่บ้านพักอาศัยถูกกระแสน้ำพัดหายไปทั้งหลังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายไพศาลวิมลรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ยำเภอสันติสุขซึ่งเป็นผลจากพายุเบบินคาที่พัดผ่านภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยและทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชนใน3ตําบล31หมู่บ้าน500ครัวเรือนมีพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย4,800ไร่รวมทั้งสิ่งสาธารณ สาธารณูปโภคได้รับความเสียหายอีกหลายแห่งในเบื้องต้นหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกับภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจดําเนินการให้ความช่วยเหลือซึ่งในขณะน,นี้สถานการณ์ได้กลับเข้าสู่ในภาวะปกติแล้ว พรุ่งนี้เวลา19นาริกานรพลพระราชวังดุสิ์ขอเชิญประชาชนชมการแสดงดนตรีจากดวงใจไทยทั่วล่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชนินีนาถรัชการที่9 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพร,พระราชาอนุญาตให้ใช้พระหลานพระราชวังดุสิตจัดก,การแสดงดนตรีจากดวงใจไทยทั่วล่าในวันเสาร์ที่25สิงหาคม2561ตั้งแต่เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไป เพื่อพระราชทานความสุขให้แก่ประชาชนจึงขอเชิญประชาชนชมการแสดงดนตรีจากดวงใจไทยทั่วล่าเป็นการรวมใจของเหล่าศิลปินนักร้องนักดนตรีนักแสดงจํานวนมากเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา28กรกฎาคม2561และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนงางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนินีนาถนรัรชาการที่9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา12สิงหาคม2561 บรรเลงโดยวงดนรยางทหารบกวงดนรยางทหารเรือวงดนรยางทหารอากาศวงดนรยางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและวงดนตรีเฉลิมราชสำหรับสถานที่จอดรถประชาชนสามารถนำรถยนต์ไปจอดได้ที่สนามม้านางเล้งและสวนสัตว์ดุสิตส่วนรถจักรยานเดินและรถจักรยานจอดที่ถนนนครปฐมหน้าวัดเบญจมาบพิษดุสิตวนา,นาราม จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสุริสวภาเริกสน,นันสวัสดีค่ะ